เพียง4วันหลังการประกาศพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ที่มีชื่อว่าโอไมครอนเหมือนทั้งโลกต้องกลับสู่ภาวะตั้งการ์ดสูงกันอีกครั้งบางประเทศถึงขั้นกลับไปปิดประเทศขณะที่หลายประเทศประกาศปิดพรมแดนและแบนนักท่องเที่ยวที่มาจากต้นทางพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลอิสราเอลกลับมาใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดด้วยการห้ามชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์สกัดกั้นเชื้อจากภายนอกขณะที่ชาวอิสราเอลเองที่เดินทางกลับจากพื้นที่สีแดงในแอฟริกาใต้ต้องถูกกักตัวอย่างน้อย7วันโดยคำประกาศมีขึ้นเมื่อวันเสาร์หลังอิสราเอลพบผู้สงสัยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนในประเทศแล้ว7รายหนึ่งในนั้นเพิ่งเดินทางกลับมาจากมาลาวีประเทศที่ล้วนเป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาและแคนาดาต่างพากันออกประกาศห้ามเที่ยวบินจากประเทศในทวีปแอฟริกาใต้เดินทางเข้าในที่นี้รวมถึงบราซิลไทยสิงคโปร์ตุรกีอียิปต์ดูไบซาอุดิอาระเบียบาเรนและจอร์แดนส่งผลให้สภาพการเดินทางทั่วโลกกลับมาหยุดชะงักอีกครั้งแต่แม้หลายประเทศทั่วโลกจะมีคำสั่งแบนการเดินทางจากพื้นที่พบเชื้อแต่ก็ดูเหมือนจะช้าไปซิแล้วเมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ได้กระจายไปในหลายสิบประเทศทั่วโลกโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย13รายในเนเธอร์แลนด์2รายในสหราชอาณาจักร2รายในเยอรมนี2รายในออสเตรเลียและ1รายในอิตาลีสำหรับเชื้อกลายพันธุ์โอไมครอนถูกองค์การอนามัยโลกจัดอันดับให้เป็นตัวกลายพันธุ์ที่น่ากังวลด้วยผลการศึกษาเบื้องต้นที่พบว่ามันมีศักยภาพการแพร่กระจายเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ขณะที่การกลายพันธุ์ที่มีกว่า50ตำแหน่งและ30ตำแหน่งเป็นการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหนามทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะทำให้ไวรัสสามารถเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์ได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ดีมีการเปิดเผยเร็วๆนี้จากแพทย์อาวุโสชาวแอฟริกาใต้ที่ออกมาระบุว่าผู้ป่วยโควิดของเธอหลายสิบรายที่ต้องสงสัยติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนแสดงอาการเพียงเล็กน้อยและมีหนำซ้ำยังฟื้นตัวได้เต็มที่โดยไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกด้วย So this is not only my daughter. It's also for the other general practitionerspracticing in and around Pretoria, seeing more or less the same picture that I am seeing. Very, very mild symptoms, meaning that we can easily treat them at home. So far, I'm not aware of any of my colleagues needed to put any of these patients on oxygen. Their oxygen levels very, very stable. สำหรับสถานการณ์ในแอฟริกาใต้พื้นที่พบไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอนเป็นที่แรกของโลกนั้นประธานสมาพันธ์แพทย์แอฟริกาใต้ประเมินว่าการระบาดระลอก4ในประเทศจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้แต่จะเพิ่มมากจนสถานการณ์รุนแรงหรือไม่ยังไม่มีใครรู้ทั้งนี้แอฟริกาใต้มีประชากรผู้ใหญ่เพียง 40% เท่านั้นที่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วซึ่งนั่นจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนและอาจจะนำไปสู่การแพร่กระจายในประเทศในอนาคต